เราคลิกไปที่ Windows Explorer ที่อยู่บน Taskbar จะเปิดไปที่ Folder Library เราสามารถจะเปลี่ยนโฟลเดอร์เริ่มต้นให้เป็นโฟลเดอร์ที่เราต้องการได้วิธีการเปลี่ยนก็คือให้คลิกเมาส์ขวาบน Windows Explorer แล้วก็ไปคลิกเมาส์ขวาบน Windows Explorer เลือก Propertyในช่อง Target ให้เว้นวรรคแล้วก็ป้อนชื่อ Drive และโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเปิดอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะเป็น Drive Head Folder Data จากนั้นก็คลิกโอเคต่อไปเมื่อเราคลิกไปยัง Windows Explorer ก็จะเป็นการเปิดไปยัง Drive Head Data